สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับช่องสาวตุ่มบันตะแง่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่สาวตุ่มก็ยังมีความพยายามสิไปให้มันหอดบ้านหมู่เนาะนัดเพิ่น 11:00 นตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:00 นครึ่งแหละพี่น้องยังหลงทางยังซาวทางบ่ถึงคือเก่าอยู่ถามว่าคือบ่ใส่ GPS ก็ใส่ U นี่มันก็พาเขาป่าแท้ไหนแท้ไหนคันสิว่าใส่ TU บ่ถูกก็บ่แม่นน่ะนะคันสิว่าเจ้าของจื้อทางบ่ได้สำบ่ทางแท้ๆทางจื้อได้นั่นเจ้าของหลุดออกมาบ้านนี่พอออกมาแล้วก็ซาวหาบ่ถูกจักจับต้นส้นปลายบ่ถูกหนทางคือจังจังสิก็ว่าเคยกายมาอยู่บัดนํามาไถไหนไถไหนเขาป่าแล้วเบิ่งเฮือนหลังใดมันก็บ่แม่นนี่คือจังกกใหม่กกนี่สาวตุ่มก็ว่าสาวตุ่มเคยผ่านเคยกายมาอยู่จอดรถแล้วก็คํานวณว่าสิไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังบัดทานําไปแล้วก็บ่ถูกคือเก่าเฮือนหลังนี่ตอนแรกก็แนมมันไกลๆไปส่งคืออยู่เขามาไกลแล้วผัดบ่แม่นโอ้ยบางหนึ่งหันนั่นมาเศร้านี่เนาะมาคืนนี่เนาะสาวตุ่มก็นอนบ่หลับเนาะตื่นมาเศร้าขึ้นมามันก็เลยต้องโดบกาแฟโมเมนต์สิดื่มไปเป็นลิตรพุ่นบ่ฝนตกบาดนี่ปวดเหนียวบาดนี่ปวดเหนียวกลางป่าก็ต้องจอดกลางป่าซะเนาะสิแม่นไปเหยียบเครือหลงป่าก็บ่จ๊ะเหยียบเครือหลงป่าบ้านนี่ก็เลยเฮ็ดให้หลงทางเนาะพี่น้องโอ้ยยังวะไปฮอดเพิ่นบ่บุญนำเฮือนหลังนี่มาก็บ่แม่นก็ต้องพยายามนำไปอีกสิฮอดบ่ฮอดนำกันมาพี่น้องหลังนี่ก็บ่แม่น GPS ก็พาแต่เข้าป่าเข้าดอนเข้าหม่องซอกลีกแม่พี่น้องนำมาสาวตุ่มสิฮอดบ้านมาดามสะเพร่งหรือไม่มือนี่ต้องมาเบิ่งกันโอ้ยเนาะหนทางมันก็เป็นฝนตกเนาะหิมะมันก็ละลายนี่แล้วล่ะก็ยังนำไปเรื่อยๆนำมาพี่น้องนำมาสิฮอดบนใดก็ฮอดบนนั้นล่ะทางโค้งทางง้อทางโค้งเป็นตะย่านทางซื้อเอียดเลียดผ้าพี่น้องอ้อมดอนอ้อมมันมีเครื่องมันล้างเก็บแล้วค่อยก็จัดจานก็อันนี้ไม่จานนะหมวดอะไรก็กระสุมทิ้งหมดโอ้หมวดก็กระสุมทิ้งหมอกก็คู่ทิ้งเชิญครับสวัสดีอันนี้เดี๋ยวบอนาปิติเอซีบายเนาะเอ๊ะมันคูลอร์มันเป็นบิซาร์กับโรสเว้ยโอ้ยอ่ะซาดนะรู้มั้ยว่าพวกนี้จะมีเมนดูโพวนอเต็มเลโพวบอออนเดนเจนตูTiens, je te laisse mettre. Moi, j'aime bien aussi. Allô, mais va pour nous. Ah, non.Ah, c'est attendu, hein.
อันนี้ใช่ไหมที่จะออกกินแล้วของพี่นี่แก้วใจเย็นเย็นพี่จะไปจิ้มบุญยังมีเยอะพี่จะไปจิ้มกับเขาหัวหนึ่งใช่ไหมครับฮะพี่จะขอเขาจะเนี่ยจะขอเขาจิ้มอันหนึ่งแล้วก็มากินของของเราเลยมาแซ่บอันนี้ดิฝาอันนั้นแค่จิ้มเราบานาปิจิบานาปิจิโตขวดเต็มโตได้พี่น้องนี่แต่ขวดเนี่ยมันกินแซ่บๆอะไรด้วยโทโต้โทโต้จะจิ้มกับเขาเหรอมัวนี่แหละจะจิ้มกับเขาNon mais alors, il faut connaître que sur Canton Fribourg,กินแล้วดื่มแล้วก็สิได้พากันเมื่อได้พี่น้องฝนก็เอี้ยนลงแน่จักหน่อยแล้วล่ะออกจากบ้านก็นำทางเคยเที่ยวนี่ล่ะพี่น้องบ่หนีสาวตุ้มจื้อได้อยู่บ้านนี่ก็พอออกจากห้องทางในอันบ่อนมันเป็นฟาร์มเป็นหน้าเป็นทงเป็นไฮเป็นหน้านี่เนาะวังหน้าแรงหันซ้ายมือนั่นก็เป็นนั่นทงลาเวนเดอร์สาวตุ่มก็จื้อได้อยู่ไปหอดปากข้างนี่ต้องเลี้ยวซ้ายแต่ว่าน้องนางบ่เลี้ยวซ้ายน้องนางเลี้ยวขวากระถามอยู่ว่าเป็นหยังจังเลี้ยวขวาตามความจริงมันต้องเลี้ยวซ้ายน้องตอบว่าไปทางนี้ก็สอดทางพุ่นคือกันว่าซั่นเบิ่งผุดธงแก้ธงแพะก็เลยว่าโอเคไปกับไปพี่น้องบัดสิซ้ำปากกำกินมั่นมกบทสุดท้ายก็หลงทางคือเก่าเพราะว่าบอกให้ไปทางซ้ายก็มาทางขวาตอนนี้บ่ใส่ GPS แล้วก็เป็นอันว่าสรุปว่าตอนนี้หลงทางมาทางใหม่ก็ต้องนำทางไปว่ามันสิไปสุดบนไหนจังสิได้ขึ้นทางด่วนเนาะก็นำสาวตุ่มมาว่าสิไปสอดมองใดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิฮอดบ้านจักม่วงเนาะบ้านสาวตุ่มก็ดื่มไปหลายกระซัดอยู่พี่น้องก็หูซึกมึนงงนิดน้อยเบิ่งทางซอยน้องกับบ่ได้ได้บาดก็มีตั้งแต่นั่งเว้าไปซื่อพ่อกันใหม่คลิปต่อไปด้วยว่าสาวตุ่มสิมาฮอดบ้านฮอดซองจักโมงสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อ